หล่อนมายืนจ้องอะไรฉันแม่ประยงคุณมาลาตีเป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่าคะมันเรื่องของฉันหล่อนไม่ต้องมายุ่งหล่อนไปวิ่งตามหน้าตามหลังแม่อุมาเถอะแม่นกสองหัวหนูละเกลียดค่ะไม่รู้ว่าเมื่อก่อนหนูเห็นว่าดีได้ยังไงหยุดเถอะพ่อลูกพ่อไม่รักแม่เหรอโอ้เอ้ยโง่เอ้ยไม่รักยังไงเขาก็ตายไปแล้วร้องไห้ทำไมอ่ะไปลุกขึ้นไปทำงานบอกให้ลุกขึ้นไปทำงานไปสิประยงไปทำงานของหล่อนปะแต่ฉันจะคุยกับง้อฉันบอกให้ไปได้ยินไหมแม่ก็ไปสบายแล้วอย่าคิดมากนะจะมาทำงานหรือเปล่าทำค่ะแล้วทำไมแต่งตัวมาแบบนี้ล่ะไม่มีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจัดเตรียมให้ป่ะก็ไปทำงานได้แล้วแถงมาแล้วคนแรกเลยไฟแล้วพาไปหากูสักอะไรเฮียเองจะขี่ม้าชื่ออะไรวะที่เปิดตัวคอกแสงตะวันชื่อเฮียหมายถึงอะไรม้าอะไรเปิดตัวอย่าทำไกด์นะม้าชื่ออะไรล่ะที่เองจะขี่วันเสาร์เนี่ยของคอกแสงตะวันไม่มีนี่เฮียไอ้โกหกเจ้านายเองเขาไปซุ่มซ้อมที่สระบุรีกะจะเปิดตัวเสาร์นี้เป็นม้ามือจะได้จ่ายสูงหลายเท่าตัวฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะเฮียแล้วไอ้เนี่ยจะทำให้เองรู้เรื่องไหมวะวันเสาร์เนี่ยนะข้าจะเอารัตนเทวีลงวิ่งเองคอยดูมันวิ่งเข้าวินกันแล้วกันเองจำเอาไว้นะว่ารัตนเทวีจะต้องเข้าวิน
ไม่รู้หายากยากทั้งกิริยามารยาทก็เป็นสุภาพบุรุษทุกระเบียบนิ้วแต่แปลกนะเวลามาที่นี่ฉันไม่เห็นเขาสนใจใครเลยนอกจากง้อคนเดียวทำไมคุณมาตีพูดแบบนั้นล่ะคะไม่อาจเอื้อมหรอกค่ะเรื่องนี้มันอยู่ที่ผู้ชายเขาต่างหากล่ะเขาจะเลือกใครว่าก็ว่าเถอะนะฉันว่าคุณศิวนาถน่ะเขารักง้อนะจ๊ะเพียงแต่เขายังไม่กล้าบอกเท่านั้นเองมีได้หรอกค่ะคุณมาตีใครๆเขาก็ทราบกันทั่วว่าคุณศิวนาถน่ะเป็นคู่รักของคุณอุมาแต่ฉันเชื่อสายตาฉันเองอุมาเนี่ยเป็นแค่คนที่ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเหมาะสมเท่านั้นก็อีกอย่างอุมาก็รักเขาซะจนออกนอกหน้าคุณศิวนาถน่ะเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาก็เลยไม่อยากตัดรอนแต่ถ้ารักแล้วก็เขาไม่รักหรอกเขาชอบผู้หญิงอย่างง้อมากกว่าเขาไม่ชอบอย่างอุมาหรอกขึ้นมาแล้วค่ะได้2 เดือนแล้ว